นิกกี้ณชัดโผล่ควงสาวดูคอนเสิร์ต Blackpink ก่อนเฉลยความจริงอย่างพีคเรียกได้ว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากคู่รักดาราได้ออกมาลดสถานะยังเป็นทางการเหลือเพียงแค่คำว่าพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะสำหรับคู่ของนิกกี้ณชัดและก้อยอรัชพรซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจและยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะและจบความสัมพันธ์ด้วยดีไม่มีมือที่3แต่อย่างใดค่ะล่าสุดทางด้านนิกกี้ณชัดหลังเป็นโสดเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Born Pink Bangkok Encore 2023ที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าทางด้านนิกกี้ควงสาวไปดูคอนเสิร์ตด้วยก่อนที่จะเฉลยความจริงอย่างพีคค่ะโดยทางด้านนิกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์รูปในคอนเสิร์ต Blackpink พร้อมกับสาวรายหนึ่งนะคะและได้ระบุข้อความว่ามีเพื่อนใหม่ในคอนเสิร์ตชื่อน้องเฟิร์นที่เพื่อนเขาขายบัตรให้ผมเขาเลยมาคนเดียวเลยผลัดกันถ่ายรูปนะน้องก็เรียกได้ว่าเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่ใช่สาวคนใหม่แต่ยังใดแต่เป็นเพื่อนใหม่ในคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะ